คุณลักษณ์ไทยสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับครับคุณลักษณ์ไทยวันนี้ครับเรื่องตอบเฉียงคล้องเลยใช่ไหมครับคือบอกก่อนครับว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับผมเองแต่คือผมได้ฟังมาอีกทีนึงค่ะครับผมบเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่กาฬสินธุ์นะครับผม คือเรื่องมันเกิดขึ้นก่อนช่วงก่อนเข้าพรรษาเรื่องมันมีอยู่ว่ามันมีเด็กคนนึงในหมู่บ้านเนี่ยด้วยความที่ว่าเขาเป็นคนที่ชอบเรียนรู้เกี่ยวกับพวกสายดำอะไรต่างๆพวกนี้แล้วก็มีอยู่ช่วงนึงเขาไปเรียนทักษะเขมรมาเขาไปเจออาจารย์ดีก็ไปเรียนศึกษาวิชาพวกนี้มาแล้วพอกลับมาอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยช่วงแรกๆเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรคือเขาจะปิดตัวเงียบอยู่คนเดียวก็คือยังเอาวิชาที่เรียนมาเนี่ยมาลองศึกษามาลองอะไรเพิ่มเติมของเขาเนี่ยนะครับจนกระทั่งเวลาผ่านไประยะหนึ่งปุ๊บเขาก็เริ่มตั้งเป็นสำนักขึ้นมาแล้วก็ตอนแรกไม่ค่อยมีคนเชื่อเท่าไหร่ก็เริ่มแบบว่าลองวิชาอะไรเงี้ยพอลองปุ๊บมันก็ได้ผลแล้วก็เริ่มแบบมีการแบบให้หวยนั่นนู่นนี่ก็รู้สึกว่าก็ถูกดีคนที่ไปเล่นช่วงแรกก็ถูกแต่พอช่วงหลังปุ๊บก็ถูกมั่งเสียมั่งอะไรอย่างเงี้ยคนก็เริ่มแบบเสื่อมๆไปแต่ก็เหมือนว่าเขาก็ยังแบบพยายามบีบตัวเองอะครับให้ดูเหมือนตัวเองมีพลังนั่นนู่นนี่อะไรเพราะตัวเองของจริงอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามเรียนรู้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเวลาผ่านไประยะนึงอะก็รู้สึกว่ามันอาการแปลกๆก็คือว่าไอ้เรื่องให้หัวเนี่ยก็เริ่มไม่ถูกแล้วแล้วก็เริ่มแบบว่าคนในหมู่บ้านเนี่ยเมื่อก่อนพอเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยก็จะไปหาเขาให้เขาช่วยดูแลเหมือนกับว่าเขาก็รักษาได้บ้างรักษาไม่ได้บ้างทั้งที่เมื่อก่อนก็คือรักษาได้ตลอดทุกคนแล้วไอ้มนต์ต่างๆที่เขาเคยแบบว่าให้ของดีที่เขาเคยปล่อยให้คนนั้นคนนี้ก็เหมือนกับค่อยๆเสื่อมลงทุกวันทุกวันอะไรอย่างเงี้ยชาวบ้านก็เริ่มหมดศรัทธาขึ้นเรื่อยๆเขาก็เลยไปเอาวิชามาเพิ่มเติมอีกพอเรียนไปเรียนมาปุ๊บเขาก็เริ่มไม่รับลูกศิษย์เปิดเข้ามาในสำนักเนี่ยเริ่มไม่ให้คนเข้ามาแล้วพอผ่านไปก็เหมือนมีอาการแปลกๆอ่ะตัวเขาคือเก็บเงียบพอตอนกลางคืนเนี่ยร่างกายแบบแข็งแรงปกติแต่ตอนกลางวันเนี่ยเหมือนแบบโซมเหมือนคนไม่มีเรี่ยวมีแรงอะไรประมาณนี้ครับแล้วทีนี้มันมีอาการแปลกๆตรงที่ว่าชาวบ้านเนี่ยจะเจอเรื่องราวประมาณมีคนไปเรียกไปเคาะเรียกมั่งเอาหินไปเครื่องมั่งไปตะโกนเรียกอยู่หน้าบ้านแล้วเสียงที่เรียกเนี่ยเป็นเสียงเหมือนเสียงคนในครอบครัวเหมือนอย่างพี่แนนไปเรียกพี่เจมอย่างเงี้ยพี่เจมก็จำเสียงพี่แนนได้นึกภาพออกไหมฮะคือมันจะเกิดเหตุการณ์ประมาณว่าถ้าใครขานปุ๊บคนนั้นก็จะมีอันเป็นไปในระยะเวลาเพียงไม่กี่วันก็ล้มเจ็บป่วยภายในไม่กี่วันแล้วก็เสียไปเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นต่อเนื่องมาเรื่อยๆเขาก็สงสัยแต่เขาก็พูดอะไรไม่ได้เพราะว่าคือไม่มีหลักฐานที่มีอะไรว่าเป็นเด็กคนนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยไปหาหมอธรรมต้องบอกก่อนว่าหมอธรรมเนี่ยคือไม่ใช่หมอผีลืมไม่ใช่อะไรครับคือเป็นคนที่แบบว่าก็เรียนมาเหมือนกันแต่เรียนในทางธรรมครับสายขาวสายขาวใช่ใช่ใช่เขาก็เลยไปหาหมอธรรมดูว่าเกิดอะไรขึ้นหมอธรรมก็เลยทำพิธีเชียงคล้องขึ้นมานี่แหละถึงที่ผมบอกว่าเชียงคล้องมาจากตรงนี้แหละครับคือพิธีเชียงคล้องเนี่ยเป็นลักษณะที่ว่าจะเอาไม้สองอันผูกติดกันแล้วก็ไปทำกันที่ลานวัดแล้วก็เสียงทายว่าเหตุการณ์นี้มันเป็นอะไรแล้วก็อยากรู้ว่าสาเหตุจากขึ้นจากตรงไหนก็เลยถามว่ามันเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันเกิดจากอะไรแล้วก็ได้คำตอบมาว่ามีปอบอยู่ในหมู่บ้านแต่เขาก็ยังไม่บอกว่าปอบนี้คือหลังไหนอะไรยังไงบอกแค่ว่าเป็นสิ่งไม่ดีอยู่ในหมู่บ้านแล้วเขาบอกว่าสิ่งไม่ดีนี่อยู่ที่หลังไหนด้วยวิธีการของเขาฮะก็คือเป็นลักษณะว่าเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาแล้วก็เหวี่ยงหาเลยไม้สองอันเป็นคนสองคนถือแล้วชาวบ้านก็แห่ตามไปว่าไม้เนี่ยจะไปอยู่ที่จุดไหนคือถ้าเกิดสมมติว่าเราเหวี่ยงไปเรื่อยๆเนี่ยมันแรงของไม้ที่เหวี่ยงไปครับมันจะพาตัวคนทั้งหมดเนี่ยสองคนที่ถือไว้เนี่ยไปตามทิศที่ไม้เหวี่ยงไปฮะครับก็เหวี่ยงไปปุ๊บมันก็เดินเขาวิ่งไปจนกระทั่งไปหยุดอยู่ที่บ้านหมอธรรมเองครับไม้มันหยุดนิ่งเลยก็คือไม่แกว่งไม่อะไรเลยเขาบอกว่าปกติแล้วพิธีกรรมเนี้ยมันจะมีผลว่าเจออะไรที่ไหนก็ต่อเมื่อไม้ไม่หยุดนิ่งคือเป็นตัวบ่งชี้ว่าเนี่ยสาเหตุมันเกิดที่จุดนี้จุดนี้นะชาวบ้านก็เริ่มหันมาที่หมอธรรมว่าหมอธรรมทำอะไรผิดผีผิดครูอะไรหรือเปล่าทำให้เกิดสิ่งไม่ดีขึ้นในหมู่บ้านเขาเลยเข้าไปดูในบ้านดูในอะไรก็ไม่มีอะไรผิดปกติทุกอย่างก็เป็นปกติหมดเหมือนเดิมแล้วก็ไม่มีใครอาศัยอยู่ในนั้นด้วยคนก็เริ่มมาสงสัยระแวงแวงหมอธรรมแล้วทีนี้หมอธรรมก็เลยไปนั่งชาอะไรของเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วก็ดวงจิตตอนนั้นก็บอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เกิดจากบ้านเด็กคนนี้แหละแต่เพียงแต่ว่าของเขามันแรงเขาเลยทำใส่ให้มาลงที่บ้านหมอธรรมเขาบอกว่าถ้าอยากพิสูจน์ว่ามันเป็นที่บ้านเด็กคนนี้จริงหรือเปล่าก็ลองไปที่บ้านนี้คือต้องบอกว่าหมอธรรมเนี่ยก็คือว่านอกจากเขาเรียนวิชาแล้วเขายังเป็นร่างทรงด้วยไงครับที่บอกไปเมื่อกี้
ก็คือเป็นร่างทรงที่พูดออกมาเขาก็เลยเด็กให้เด็กคนนั้นออกมาเด็กคนนั้นก็ไม่ยอมมาเด็กคนนั้นก็อยู่ในบ้านแล้วหมอทั้งก็เลยทำพิธีกรรมมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นมาทุกอย่างก็เงียบผิดปกติครับผมก็เริ่มระแวงแล้วว่าเป็นหมอทำเองหรือเปล่าหมอทำก็เลยกลับไปที่บ้านหมอทำก็เก็บตัวแล้วไม่ติดต่อไม่ทำพิธีอะไรครับแล้วทีนี้ก็คือว่ามันจะมีคนที่อยู่ละแวกกันนะครับเขาก็มาบอกมาเล่าให้หมอทำฟังว่าวันนั้นเขาก็อยู่ในเหตุการณ์แล้วเขาก็อยู่ใกล้ๆกับเด็กคนนี้เขาเห็นเด็กคนนี้สวดอะไรไม่รู้ของเขาอะตอนที่หมอทำสวดปุ๊บเขาจะสวดสวนออกมาตลอดเลยเขาก็เลยระแวงเด็กคนนี้ว่ามันน่าจะใช่แต่ด้วยความที่ว่าไม่มีหลักฐานไม่มีอะไรปุ๊บเขาบอกอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวขึ้นคุยทีนึงรอวันเพ็ญขึ้นมาอีกรอบก่อนทำพิธีอีกรอบนึงพอหมอทำอ่ะทำพิธีอีกรอบนึงปุ๊บก็ไปที่บ้านเด็กคนนี้อีกทีนี้เหมือนกับว่าด้วยความที่ว่ามันแรงครับวันพระวันพระคืนเต็มดวงคืนนั้นอ่ะแรงที่เขาทำเนี่ยมันสู้ไม่ได้เขาเลยบอกว่ายอมแล้วยอมแล้วเขาบอกว่าเขาเป็นเองนี่แหละแต่เขาจะไม่อยู่แล้วเขาจะไปแล้วเรื่องก็เงียบไปเด็กคนนี้ก็คือบอกว่าเก็บตัวเหมือนเดิมก็คือว่าเขาไม่ทำแล้วพิธีเขาเอาของออกหมดเลยไปดูในบ้านก็คือไม่มีของแล้วไอ้ซีว่าเครื่องเซนอะไรเนี่ยไม่มีแล้วก็คืออ่ะเราก็เรียกว่าจบแล้วเหตุการณ์ทุกอย่างจบไปแล้วมันก็ผ่านไปประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วเกิดเหตุการณ์เหมือนเดิมครับที่ว่ามีคนไปเรียกตามบ้านนู้นบ้านนี้ถ้าใครขานรับแล้วก็จะเสียชีวิตในเวลาไม่กี่วันเขาเริ่มบอกเอ้าเด็กคนนี้กลับมาทำอีกแล้วเหรอก็เลยกลับไปอีกรอบนึงที่บ้านเด็กคนนี้ทีนี้เด็กคนนี้ไม่ให้เข้าบ้านแล้วญาติพี่น้องเขายืนยันว่าเด็กคนนี้ไม่ได้เป็นอะไรแล้วเขาเลิกไปแล้วแล้วหมอทำมาทำอย่างเงี้ยยังไงก็คือแบบทะเลาะกันนะครับคนในหมู่บ้านทะเลาะกันว่าเหมือนก็ไปใส่ร้ายเขาโดยเพราะตัวย่าเขาออกมาพูดเสียงแข็งเลยเนี่ยว่าเนี่ยไม่ใช่นะตั้งใจแบบว่าจะมาใส่ร้ายตัวเองทำเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เถียงกันไปพอหลังจากที่เหตุการณ์ที่ทะเลาะกันวันนั้นปุ๊บต่างคนก็เลยต่างอยู่ผ่านไปได้ประมาณไม่ถึงสองอาทิตย์นะครับย่าคนที่มาเถียงที่มาโวยวายเนี่ยที่บอกว่าเด็กเขาไม่ได้ทำเนี่ยอยู่ดีๆก็เสียแล้วสภาพที่เสียเนี่ยคือโดยปกติคนเราพี่นึกภาพออกไหมคนเราตายปกติอ่ะสภาพศพมันจะแค่ซีดแค่อะไรเงี้ยเพราะว่าผมเคยไปงานศพไปหลายที่ก็เห็นเป็นซีดเป็นอะไรเงี้ยแต่ที่ชาวบ้านเขาบอกว่าวันที่แกเสียกลิ่นแบบเหม็นมากแล้วเข้าไปสภาพแบบว่าคือเหมือนตายมานานแล้วครับตายมาหลายวันแล้วแล้วก็สภาพคือศพเนี่ยแห้งซีดไปหมดแล้วไม่มีเหมือนคนตายนานๆแล้วแห้งเป็นซีอุยไปเลยอะไรประมาณนี้ครับพอหลังจากที่ยายคนนี้เสียไปปุ๊บมันก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในหมู่บ้านอีกเลย อันนี้คิดกันเฉยๆนะครับคนที่มาเล่าเขาบอกว่าเป็นไปได้ว่าปอบเนี่ยมันย้ายจากร่างเด็กอะมาอยู่ที่ยายคนนี้แทน อันนี้ก็คือเรื่องราวทั้งหมดก็เป็นประมาณนี้เพียงแต่ว่ามันติดข้อสงสัยอยู่นิดนึงเท่านั้นแหละครับว่าหลังจากที่เหตุการณ์ที่ว่ายายคนนี้เสียแล้วไม่เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในหมู่บ้านอ่ะมันเป็นช่วงเวลาเข้าพรรษาพอดีก็เลยมองได้สองอย่างว่าปอบแบบมันไปพร้อมกับร่างยายคนนี้แล้วแต่อีกอย่างนึงก็คือว่าปอบจริงๆแล้วยังอยู่เพียงแต่ว่ามันเป็นช่วงเข้าพรรษามันก็เลยไม่เกิดเหตุการณ์เรื่องร้ายๆเกิดขึ้นมาอะไรประมาณนี้ครับตอนแรกเหมือนแบบว่าจะนึกภาพไม่ค่อยออกก็เลยลอง Google ดูนะคะลักษณะคุณผู้ฟังครับมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นไม้สองก้านใหญ่ๆนะแล้วตรงกลางเนี่ยมันจะผูกด้วยผ้าหรืออะไรสักอย่างไม่รู้อ่ะใช่ว่าผูกกันแล้วก็จะเหวี่ยงไปอย่างเงี้ยเหวี่ยงเหวี่ยงใช่สองคนก็จะเหวี่ยงไปแล้วก็ไม้มันพาไปไหนก็แปลว่าปอบก็อยู่กับคนนั้นเออเหมือนเป็นพิธีที่สำหรับเอาไว้ไล่จับปอบอะไรแบบนี้ป่ะคะอ๋อไม่ครับพิธีนี้ไม่ได้เป็นการไล่ปอบแต่พิธีนี้เป็นการไปหาปอบชี้ตัวต้องใช้คำว่าชี้จุดมากกว่าชี้จุดเนาะใช่ชี้จุดว่าจุดนี้นะมีสิ่งไม่ดีก็คือตรงนั้นอ่ะอาจจะไม่ใช่ดวงวิญญาณอาจจะเป็นสิ่งของที่ไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นพิธีกรรมเพื่อจะหาว่าสิ่งนี้อยู่ที่ไหนแค่นั้นนะครับแล้วสุดท้ายแล้วสมมติว่าเราไปเจอแล้วว่าคนนี้มีปอบปกติแล้วขั้นตอนต่อไปของการตอบโต้จะทำยังไงอะคะสมัยก่อนผมไม่รู้ครับแต่ณปัจจุบันเท่าที่ผมรู้มาคือว่าเป็นลักษณะแค่ให้ขับไล่ออกจากร่างนั้นเฉยแต่ไม่ได้ของหมายเขาว่าจะหายไปเหมือนในหนังในอะไรที่บอกอุ๊ยฉันไปเกิดมันไม่ใช่แค่หายไปจากร่างนั้นแต่จะไปไหนต่ออันนี้ไม่รู้แค่ออกจากร่างนั้นไปแล้วไปหาที่อยู่ใหม่กับอย่างที่สองก็คือว่าคนนั้นจะหายได้ก็ต่อเมื่อว่ามีการสืบทอดร่างก็คือว่าโอเคร่างนี้ฉันอยู่ไม่ได้แล้วเพราะฉันจัดการภายในหมดแล้วไม่มีอะไรให้แบบว่าไอ้นั่นแล้วฉันก็ไปอาศัยร่างใหม่คือหาคนมาสืบทอดร่างต่อมีอยู่แค่สองอย่างแค่นั้นนะครับครับมันจะมีทางเดียวครับที่ร่างนี้จะไปนั่นคือว่ามันคือช่วงที่เขาจะไปจริงๆมันถึงวาระของเขาอะครับ
อันนี้ก็เป็นไปได้อันนี้ก็เป็นหนึ่งความเชื่อนะคะคุณดักไทยเป็นความเชื่อค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับเรื่องแรกที่มาเปิดให้เราในวันนี้ปอบเชียงคองนะขอบคุณมากครับครับดูแลสุขภาพด้วยครับอังคารคลุมโปง